สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมุกกี้มุกคลินทุกคนนะคะวันนี้มุกกี้มาในฮอลล์ช้อปปิ้งในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการลดแลกแจกแถมกันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีของที่ลอนช์ออกมาใหม่ของแต่ละแบรนด์ด้วยซึ่งมุกกี้ก็จะพาไปชมกันว่าปีใหม่ที่ผ่านมานั้นได้ช้อปปิ้งอะไรมาบ้างไปชมกันเลยค่ะนะคะมาในตัวแรกก่อนนะคะจะเป็นไฮไลท์มากเลยก็คือ Too Faced Chocolate Bonbons Palette นั่นเองนะคะซึ่งพาเลตนี้เนี่ยเป็นพาเลตที่3ของช็อกโกแลตบรานะคะก็คือแบบว่าช็อกโกแลตบราออกมาตัวแรกกับตัวที่2อันนี้เป็นตัวที่3นะคะกล่องเป็นสีชมพูน่ารักมากนะคะเปิดออกมาข้างในเป็นเชฟหัวใจเธอแบบเก๋โก้มากแล้วก็พิกเมนต์ดีมากเลยนะคะแตะขึ้นมาสังเกตว่าจะได้สีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยมุกกี้ก็จะลงเป็นคลิปแต่งหน้าวาเลนไทน์แล้วก็จะมาลองใช้พาเลตนี้ให้ดูกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันเนาะกับช็อกโกแลตบอนบอกเลยว่าใครที่แต่งหน้าค่อนข้างเก่งแล้วอยากจะลองสีใหม่ๆชมพูบ้างอะไรบ้างมุกกี้ว่าพาเลตนี้เวิร์กนะกับช็อกโกแลตบอนพาเลตนะคะลองไปดูกันเนาะราคาไม่รู้เท่าไหร่มุกกี้ซื้อที่ลอนดอนอยู่ที่38ปอนด์ก็ประมาณ 2,000 บาทนะคะที่อเมริกาน่าจะ 1,500 ประมาณ 1,500 บาทไม่แพงนะคะส่วนที่ไทยไม่รู้ว่าเข้าหรือยังนะลองไปดูกันนะคะสำหรับลิปสติกนะคะในเดือนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าลามครามนะคะเขาจัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะมากออนไลน์นะคะลิปสติกเหลือแท่งประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองพี่ก็เลยจัดมาเลยนะคะทั้งหมด5แท่งด้วยกันนะคะก็จะมีออริจินอลของเขาซึ่งเป็นสีม่วงเดี๋ยวเมื่อกี้เขาหาก่อนออริจินอลของเขาที่เป็นสีม่วง3สีนะคะซึ่งอยากได้มาหลายปีแล้วอะตั้งแต่วัยรุ่นเด็กๆตอนนี้24นะคะก็ดูการมีสีแบบเท่มั้งคะเป็นสีที่ค่อนข้างชมพูนุ่นๆนะประมาณนี้นะคะแต่ในกล้องนี้จะค่อนข้างแจ่มกว่านิดนึงนะคะอีกสีนึงคือสีCosmo Pop อันนี้ก็จะเป็น Orange Nude นะคะ Orange Nude Nude นิดนึงสวยมากเลยนะคะแล้วก็สีที่3ที่มุกกี้ได้มาเป็นสี Geranium นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกบานเย็นนิดหนึ่งค่อนข้างเข้มเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าเนื้อสีมันดีมากแล้วก็มันหอมมากก็มีหลายคนพูดถึงลามครามกันมาเยอะมากแล้วแต่ว่ามุกกี้ก็ไม่เคยได้ลองสักทีสุดท้ายก็ได้มาลองอันนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Velvet ตัวใหม่ของลามครามนะคะซึ่งมุกกี้ได้มา2สีด้วยกันคือสีBleach นะคะเป็นสีนูดแล้วก็สี Red Velvet นั่นเองสี Red Velvet คือสีที่ทาอยู่นะคะเป็นลิปทิปจุบไม่หลุดนะคะทานข้าวก็ไม่หลุดนะคะนี่อันนี้เป็นสี Red Velvet นะคะแล้วก็อีกสีนึงยังไม่ได้ลองเลยแต่ว่าสี Red Velvet เนี่ยไปปาร์ตี้มาแล้วจะไปทานข้าวจะไปทำอะไรไม่หลุดเลยนะคะอันนี้สี Blushed จะเป็นสีนูดอย่างนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่ามันคุ้มมากอะโดยเฉพาะแบบอันเนี้ย Red Velvet คือเวิร์กที่สุดจริงๆเลยนะแบบพี่แอมมี่กิติยาแนะนำมาแบบมันดีจริงๆคือชอบมากนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของลิปสติกแล้วก็สีที่ชอบที่สุดของลามครามตัวนี้ก็คือมุกว่าเบลเบดน่ารักที่สุดนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามันก็จะมาแต่งให้ดูกันกับสิ่งของใหม่ๆที่ได้มาในฮอลล์ที่ผ่านมานะคะต่อไปนะคะมาสการ่านะคะเป็น Maybelline Lash Sensational นะคะ Lash Multiplying Mascara นั่นเองแล้วก็หัวก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะมุกกี้ยังไม่ได้ลองแบบจริงๆจังๆนะคะเดี๋ยวจะมาไว้รีวิวกันให้ดูเนาะเพราะมุกกี้เป็นคนไม่ค่อยได้ปัดขนตามากนะคะเนื่องจากว่าใช้ขนตาปลอมเกือบ 100% ตลอดเวลาแล้วก็จะปัดแค่ขนตาล่างซะมากกว่านะตัวก่อนหน้านี้มุกกี้ใช้มิดมังงะมุกกี้ว่าเวิร์กมากแต่ว่าตัวนี้จะลองเห็นเขาว่ามันดีกันหลายคนบอกนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะต่อไปเป็นคอนโทร์นะคะคอนโทร์ในเดือนนี้เนี่ยไปท็อปช็อปมาแล้วก็ไปลองมารู้สึกว่าเนื้อดีคล้ายๆแบบมาร์จอยคอบเลยอะแบบเนื้อมันดีมากเลยมันเป็นคอนทัวร์แบบนี้นะคะนี่ก็จะมีปั๊มท็อปช็อปอย่างนี้นะคะสีค่อนข้างเนี่ยน้ำตาลนะไม่ติ่งแดงมากเท่าไหร่ถือว่าโอเคมากสำหรับดรักสโตร์นะคะก็เมื่อกี้ไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือยังแต่ว่าที่นี่อยู่ที่ประมาณ8ปอนด์ก็คือ400บาทนะคะที่อเมริกาก็น่าจะถูกกว่านะลองไปดูกันใครมีเพื่อนก็ลองฝากคิ้วๆมาได้นะคะราคาไม่แพงนะท็อปช็อปก็มีเครื่องสำอางหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นครีมคอนโทรของเขานะไฮไลเตอร์ของเขาหลายๆอย่างน่าสนใจมากเลยนะลองไปดูกันนะคะต่อไปนะคะเป็นน้ำหอมนะคะเป็น Prada นะคะแคนดี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นรุ่นสีชมพูอ่อนกลิ่นมันจะออกแบ
หรูหรานิดนึงแล้วก็ซ่อนความหวานไว้นิดๆ นะคะแล้วก็เปรี้ยวๆเล็กๆคือมุกกี้มันโอเคมากซึ่งตัวเนี้ยซื้อมาได้ในมาในราคาประมาณ30กระป๋องนั่นคือ 1,500 บาทซึ่งถูกกว่าที่ไทยเยอะมากเลยนะแต่วันนี้จะเป็นรุ่น50มิลนะคะมันจะมากับโลชั่นที่เป็นขวดอีกขวดนึงนะคะก็ลองไปดูตัวนี้มุกกี้ว่าหอมแล้วก็แพคเกจจิ้งสวยด้วยนะคะต่อไปน้ำหอมอีก1อันเพิ่งได้มาอันนี้นะอย่าตกใจนะราคาคือ15ปอนด์750บาท Arena Arena Grande นะคะเป็นศิลปินนะแล้วก็น้ำหอมเขาหอมมากคือเราไปลองดมมาหลายครั้งแล้วก็ไม่กล้าซื้อหรอกเพราะว่าราคาเต็มมันก็นานไม่อยากถึงกับน้ำหอมนะขวดเขาก็น่ารักมากขวดแบบนี้กลิ่นจะหวานมากจะหวานไปในแนวคาทาบรินีสเปียร์พาริสฮิลตันประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีขวดจิ๋วให้เราพกพาด้วยแล้วก็มี fluffy ขวดกุญแจให้เราด้วยเผื่อว่าอยากจะไปฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งในกระเป๋าก็ได้นะคะก็มุกกี้ว่าน่าสนใจมากถ้าเกิดว่าที่ไทยมีเราลดราคามุกกี้แนะนำว่าควรซื้อนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยนะคะต่อไปเป็น Maybelline Dream Bronze BB นั่นเองนะคะคือมุกกี้จะเป็นคนติดอะไรแบบว่าอย่างที่รู้กันนะชอบคอนทัวร์เขาเป็นคนหน้าอวบตัวนี้จะเป็น BB Bronze ซึ่งมุกกี้รู้สึกว่ามันเป็นสีแทนมากเลยอะแล้วมันก็ไม่มีวาวนะคะไม่มีวิงอะไรแต่ว่ามุกกี้ว่ามันเวิร์กกับการเป็นคอนทัวร์ของคนผิวแบบค่อนข้างเบอร์หนึ่งอะผิวขาวนิดนึงอะมันเวิร์กมากเลยนะคะแล้วก็ติดทนด้วยคือไม่จำเป็นต้องใช้ครีมคอนทัวร์ก็แบกอันนี้ไปได้หรือถ้าช่วงไหนอยากให้ผิวดูโกลว์ดูแทนมากยิ่งขึ้นเราก็อาจจะใช้อันนี้ผสมกับอันนี้ได้นะคะก็ลองดูกันไปตามความชอบของตัวเองแล้วกันเนาะต่อไปนะคะเป็นเจลล้างหน้านะคะของ Nature Republic นะคะ Aloe Vera Cleansing Gel Foam นั่นเองนะคะเมื่อกี้ว่ายังไม่ได้ลองอ่ะแต่เขาว่ากันว่ามันดีมากนะคะของ Nature Republic อันนี้มุกกี้สั่งจากเว็บเกาหลีที่อังกฤษเนาะก็ราคาตัวอยู่ประมาณ200กว่าบาทมันก็น่าจะแพงกว่าเมืองไทยนิดนึงแหละเพราะว่าที่นี่มันไกลกว่าแล้วก็ภาษีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามุกกี้ว่าน่าลองใช้นะคะใครที่ใช้แล้วดีมาบอกกันนะเพราะมุกกี้เคยใช้ Nature Republic Clean ตัวนี้แต่ว่าเป็น Aloe Vera Gel คือไม่ได้เป็นโฟมล้างหน้าเก็ตป่ะก็เลยว่าจะลองดูว่าตัวนี้มันน่าจะเวิร์คเหมือนกันต่อไปเป็น cleansing นะคะเป็น oil cleansing chamomile silky cleansing oil จาก The Body Shop พนักงานเขาบอกว่ามันดีมากมันล้างออกทุกอย่างเลยจริงๆนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราลองเพราะว่าเราลองไบโอเดอร์มาแล้วว่ามันโอเคแต่เราชอบอะไรที่มันมากกว่าแบบน้ำอ่ะเป็นโรคจิตนิดนึงคือคนส่วนมากชอบอะไรที่ไม่มันใช่ป่ะแต่ตัวเราชอบอะไรที่มันเราก็เลยว่าตัวนี้น่าจะเอามาลองใช้แล้วก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะ2ตัวสุดท้ายแล้วมุกกี้เป็นคนชอบ The Body Shop มากในส่วนของ Bath Product ของเขาซึ่งในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยเขาลอนช์คอลเลกชันใหม่ออกมาซึ่งเป็นตัวGlaze Apple นะคะเป็นคล้ายแบบ Apple แบบเนี้ยนะกลิ่นพิเศษนะคะซึ่งมันลดโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงหลังจากคริสต์มาสมาแล้วลดอันนี้เหลือประมาณ200บาทเองไม่รู้ที่ไทยเข้าหรือเปล่านะคะคอลเลกชันนี้ลองไปดูมันหอมมากแล้วก็ตัวสครับของเขาเนี่ยน่าใช้มากเลย From Glaze Exportation นะคะ Sugar Scrub นะคะเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะแล้วก็มุกกี้ก็จะมี Bubble Bath อยู่ในห้องน้ำด้วยก็คือใส่ในอ่างก็จะเป็น Bubble นะคะกลิ่นก็จะหอมๆมากสครับละเอียดนะคะเป็นสครับน้ำตาลนะคะค่อนข้างเนื้อละเอียดมากแล้วก็นุ่มๆ นะคะใช้ดีมากนะคะก็มุกกี้ได้ลองมาเยอะของ Body Shop มุกกี้ว่าผลิตภัณฑ์เขาคงเส้นคงวาแล้วก็ทุกตัวที่ออกมามันดีก็คือตัวนี้มันสครับได้แบบเกือบ everyday ค่ะเนื่องจากว่าเนื้อมันไม่แข็งมากจนเกินไปถ้าเกิดสครับตัวไหนเนื้อแข็งมากจนเกินไปมันก็แบบควรจะสครับแค่แบบ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของฮอลที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าชอบมากเวลาซื้อของที่เนี่ยคือเราเป็นคนที่ต้องรอเซลไม่เซลเราไม่ซื้อนะเพราะเรารู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องเซลล์เก็ตไหมอ่ะแล้วคือเราก็แค่รอแป๊บนึงให้ของมันออกมาพักนึงก่อนแล้วเราค่อยซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแต่บอกว่าริปเรดเวลเวทอันนี้นะเพอร์เฟคนัมเบอร์วันเลยอ่ะคือชอบมากชอบจริงๆแบบจุกไม่หลุดอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วนะคะก็เป็นของที่มุกกี้เพิ่งไปเหอมานะคะสำหรับเดือนมกราที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่ามุกกี้ชอบซื้ออะไรที่มันเซลล์คือไม่เซลล์คือไม่ซื้อเพราะว่ามันก็แพงที่นี่ก็ไม่ได้ถูกอะไรมากมายเลยนะคะก็
ซื้อที่อยากได้ชิ้นที่จำเป็นเนาะก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะคะสาวๆกับเมคอัพเป็นของคู่กันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามมุกกี้ได้ที่ YouTube Channel นะคะ Fan Page นะคะ Facebook Fan Page แล้วก็ Instagram มุกกี้มุครินนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มุกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ